Hey guys, what's up? It's Megan Raptor PH and welcome back to my YouTube channel. And for today's video, we're gonna react for the first ever episode 1 ng Golden Blood the series. And of course guys, nag-premiere sila kagabi through and of course exclusive po sa isang application na WeTV app. Dito sa atin sa Pilipinas guys, napapanood po natin siya Thursday, huwibis po ng madaling araw, around 1:15 a.m. So, kung nandun ka sa Thailand naman po, is Wednesday night. Hindi ko lang eksakto kung anong oras po napapanood nila dun. Pero dito sa atin sa Pilipinas is Thursday, early morning, around 1:15 a.m. And today, this is it. I'm super excited to watch for the first ever episode 1 ng The Golden Blood series or Golden Blood series guys. So simulan na kaagad natin to guys, wala nang more chika-chika. And of course samahan niyo na po ako, panuorin natin guys ang kanilang first ever episode 1. And of course mamaya magbibigay tayo ng konting komento kung ano man yung ating napapanood dito sa kanilang episode 1. Okay, so pero bago mo ng lahat, don't forget to like, comment, share, subscribe. And of course kasama niyo na rin po notification bell para updated kayo ang ma-notify kayo sa inyong mga reaction video. Okay, so let's start. And he is Sun, the character's name of Bittara. He is Sun. บอกว่าไม่ก็คือไม่ในเขตของกูต้องไม่มียาเสพติดโอเปนิ่งพลังมึงจะทำอะไรก็เรื่องเอพิซิดูวันมาอักชนนะแต่ยาเข้ามาในเขตของกูโอเคกูแค่ลองถามมึงดูกูเห็นว่าวินวินด้วยกันทั้งคู่กูได้ขยายงานมึงได้ค่าตัวไม่เอาก็ตามใจThis person is one of the supporting role dun sa season 3 na tayong kita series. May biyag chay na yan, ha? Yung Steve father ni type. Kung pood kam nai, ka kud kam nai. Mung roo chak kud di. Yes. Ya o ya narok kama nai khet kong kud dead card. Oh my god, drugs. มึงจะเอาอย่างนี้กับกูใช่ไหมOh my god, ang galing. Ang galing ni Simon Perlens. คุณใหญ่สักขินนี่มันไม่หยุดแค่นี้แน่ครับนายนายต้องระวังตัวให้มากนะครับก็ให้มันมาผมพร้อมอยู่นะห่วงอยู่ก็แค่เรื่องเดียวครับคุณพ่อ Father ให้ผมไปเป็นบริการนะครับโอเค so meron na palang magkaugnayan na pala itong si Sun at of course yung father ni Sky, one of the lead actor dito sa Golden Blood, and he is the partner of Sun, itong si Sky. Oh! Ingay ng airplane. Ingay ko lang na! Ba't yung king? Hanay nga wa? Speaking of Sky, here we go. Kato na kap. Hmm? May kaya wa? Ang guwapo na yun. Kung pa, pa mo dula na yun. และผมเนี่ยก็ต้องอยู่กับน้อยๆที่นี่ครับบาทเนี่ยโอ้
เอ้ยอะไรมึงเนี่ยปล่อยเอ้ยจะเข้าบ้านกูได้ไงเอ้ยเดี๋ยวโอ้ย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 ganyan talaga yun. May paganyan. ผมขออนุญาตเข้าไปนะครับขอโทษนะครับเฮ้ยมึงเดี๋ยวก่อนเฮ้ยบ้านกูบอดี้การ์ดเหรอพ่อผมโตแล้วนะไม่ใช่เด็กๆแล้วสกายไม่เห็นจะต้องโวยวายอะไรเฮ้ยเฮ้ยมึงเดี๋ยวอันนั้นแพงนะนี่ถือดีๆเลยนะตู้สาคัดคนที่รุ่นราวคราวเดียวกับแกให้แล้วนะเวลาไปเรียนเนี่ยจะได้มีต้องมีคนสงสัยไงฮะเดี๋ยวมาหมักคนจริงพี่พ่อให้มันไปเรียนกับผมด้วยเหรอครับโอ้พ่อเดี๋ยวนี้เพื่อนก็ร้องหนังตายดิเพราะผมเป็นลูกแง่อะไม่เอาด้วยหรอกก็บอกว่าเป็นญาติห่างอะไรก็ได้นี่รู้ที่พ่อจัดการให้เรียนอยู่คณะเดียวกับแกแล้วนะไม่เป็นไรหรอกนะแต่ผมไม่ชอบพ่อเอาคนของพ่อกลับไปเลยนะนี่แกต้องเอาฟังพ่อให้ดีนะสกายพ่ออนุญาตให้แกไปเรียนที่นั่นแกก็ต้องยอมรับในสิ่งที่พ่อจัดให้แลกเปลี่ยนกันแต่คือผมก็ไม่ได้หมายความว่าพ่อเอาคนมาคุมผมนี่ครับสกายแกต้องอยู่กับเขาไม่มีข้อต่อรองอะไรทั้งนั้นเข้าใจเฮ้ยงี้ก็ได้วะสลัดโปนานานุนุนเองสักรีแอคชั่นวิดีโอ The two lead actor and of course the characters we humsSky and of course Sun ที่บ้านกูนะเว้ยso ทำไมของมึงวะกูยุ่งในระหว่าง lead ผมก็ลองเช็คความปลอดภัยกับนายน้อยอยู่ครับยุ่ง characters นี้นี่ละแต่กูรำคาญสกอลเดนเลยมันเป็นหน้าที่ที่ผมต้องรับผิดชอบเข้าใจด้วยนะครับมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบเข้าใจด้วยนะครับอยากทำอะไรก็ทำมึงผลิตนี่สกายไอ้ยังยังบอดี้การ์ดบอดี้การ์ดเหรอคุยคนอย่างมึงอะแค่ผักกาดเท่านั้นแหละยูเดินเก๊ก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 เข้าบ้านคนอื่นมึงเทมากไงวะแม่งอยากอยู่ก็อยู่ไปเลยนะไปอยู่ที่อื่นก็ได้เป็นการ์ดชิบโอ้ยลืมกุญแจวิ่งเหรอเนี่ยมึงตีกันแล้ว Oh my god มาตาก็จริงไอ้ตันนี่ไอ้แบงค์นะเพื่อนสนิทกูเองอะไอ้แบงค์นี่ไอ้ซันเพื่อนพี่ลูกน้องกูคือมันสอบติดแล้วก็เรียนที่เดียวกับเราอะเดี๋ยว He is bound ทำไมมึงไม่เคยเล่าให้กูฟังว่ามึงมีญาติ Sky คือมันเป็นญาติห่างๆอะมึงห่างมากคือพ่อรู้ว่าเรียนที่เดียวกันอะก็เลยส่งมันมาเรียนกับกูจริงป่ะไอ้ซันครับแล้วทำไมมันต้องจับกูทุ่มแรงซะขนาดนี้ด้วยวะมันคงคิดว่ามึงมาทำร้ายกูอะคือไอ้ซันอะมันเพิ่งรู้สึกมามึงมันเลยไม่ค่อยรู้เรื่องทางโลกเห็นมึงมาหยอกกูอะมันก็เลยเข้าใจผิดแล้วมันบวชวัดไหนมาวะวัดเซาเหลินหรือวัดอะไรวะเนี่ยแรงไม่โคตรเยอะเลยอะแล้วนี่มึงมาทำอะไรวะก็กูจะมาชวนไปกินข้าวไงสกายคุณแบงค์ครับคุณแบงค์เข้ามาหมู่บ้านนี้ได้ยังไงครับมีคีย์การ์ดเข้าหมู่บ้านด้วยเหรอครับโหเรียกแบงค์ก็พอใกล้สกายอ่ะมาทำคีย์การ์ดไว้ให้อ่ะก็เลยเข้าออกได้ผมว่านายกูว่ากูอิ่มละเดี๋ยวยังไงวันนี้ขอบใจมึงมากนะเว้ย
เดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวกูไปส่งนะสักเพียงเล็กน้อยนะสักค่ะไอ้กายดาพี่น้องปะวินดีไปนาวัดนี่สกายยนมาละมังบลิบลินะยุงโบตันี่ไอ้พี่บังก็ปะนั่นมันการาตีนดอร้อนดอร์เวทนี่ลังบาร์ดี้กอยวินดีปารังเมดปารังโฮมบวกทำไมปะโอ้โหเป็นไงนี่มึงรู้ตัวปะก็เกือบต่อยเพื่อนกูหน้าแหกขอโทษครับผมคิดว่ามีคนกำลังจะทำร้ายนายน้อยมึงฟังกูนะหมู่บ้านระดับเนี้ยมันไม่ได้เข้าออกกันง่ายๆถ้าพ่อกูไม่ให้คีย์การ์ดมึงเข้ามามึงก็อย่าหวังเลยว่าจะผ่านป้อมกับปภเข้ามาได้ไม่นะครับสำหรับผมไม่ได้ยากขนาดนั้นช่างแล้วก็อีกเรื่องนึงต่อหน้าคนอื่นมึงอ่ะห้ามเรียกกูว่านายน้อยเข้าใจไหมแล้วจะให้ผมเรียกว่าอะไรล่ะครับในเมื่อนายน้อยเป็นลูกของคุณพ่อกันนับปัดเนาะคุณพ่อนี่มึงเรียกพ่อกูว่าอันนั้นเรียบร้อยยังอันยัง acting skill สิดีตัวซาผมเรียกแบบไหน first คนอ่ะคุณชาวนักกีตาร์สามสรุปก็คือคุณได้พี่น้องงอกขึ้นมาอีกคนใช่ไหม One of the supporting role ดูเห็นไหมกูสัตว์มึงไม่หลุดแล้วงั้นมึงเรียกกูว่าแกจะเรียกกูว่ามึงก็ได้แต่ไม่เอานายน้อยกูอ่ะไม่อยากให้ใครรู้ว่าพ่อกูอ่ะส่งคนมาดูแลแล้วก็ไม่อยากให้ใครรู้ด้วยว่ากูอ่ะเป็นลูกมาเฟียเป็นมาเฟียก็ไม่ได้น่าอายนะครับคุณพ่อมีอิทธิพลก็จริงแต่ไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายแต่กูไม่ชอบครับห้องชั้นลอยผมขอนอนนะครับผมขอตัวไปจัดของก่อนนะครับอยากทำอะไรก็ทำอยากไปไหนก็ไปที่บ้านกูจริงป่ะเนี่ยโอ้ยใครเอาแม่งมาอยู่ในชีวิตกูวะสิงห์อ้าวว้าวสิกซี่บอดี้Oh my God, flawless. Siya naman, bodyguard with Julalay slash, you know, maid. Walang to. Hoy! Hoy, may kam na niya! Hoy, lay niwa! Hindi pa tapos siya naliligo, wala ng to. โอ้ยให้น้อยเฮ้ยใครวะไอ้ซานเหรอครับนายน้อยเป็นอะไรครับน้ำมันไม่ไหลเนี่ยมึงไม่เห็นเหรอโอ้ยกูแสบตาไปหมดเลยเนี่ยนักอีแต่ยังประตูน้อยว่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเห็นอะไรหรือเปล่าไม่เห็นครับมึงจะไม่เห็นได้ไงกูฟออยู่อ่ะฟอมันบังครับฟอมันบังเฮ้ยว่ากูเล็กกว่าฮะมึงมีเรื่องกับกูไอ้ตันฮะก็ไม่เล็กนะครับเออเอ้านี่มึงก็เห็นนะดิมึงโกหกกูไอ้ตันฮะผมว่าไปข้างนอกดีกว่าครับเฮ้ยมึงตีกันมึงตีกันนะ
พอฉันรู้สึกตัวอีกทีวันไหวเพิ่งรู้มันคืออะไรคือสิ่งที่เรียกว่ารักก่อนรู้กำลังมาหาฉันต่อรอยังไงไม่อันนู้นไม่อิสานalagang-alaga niya sa Sky and Princess. Dami niyang ganap sa life, no? Ang dami niyang responsibility kay Sky. Hindi lang pagiging bodyguard. Mag-tay ko lang ka ngayon. Mag-ka man din nga ba? Plot, lapa to, แค่ ni, samdap po, may yak lo, kap. Diyo ka, Nelson.ไอ้นี่เมื่อกี้มึงไม่ได้เห็นของกูใช่ไหมนายน้อยลองหลับตาดูสิครับหลับตาดูครับเห็นอะไรไหมครับไม่เห็นนั่นแหละครับอ้าวเฮ้ยดีนายซันที่มึงอ่ะไม่เห็นของกูโอ้ the enemies of the Corbin blood oh my god buti na lang talaga naดีมากพินักกันดานตอนก็มาตลินอยู่ฟาเวอร์ตอนที่เราก็รู้แล้วว่าใครคุณสันลูกชายสุดที่รักของมันที่ใครกันนางบอดี้การ์ดไอ้สกายแล้วนายจะให้ผมทำยังไงต่อดีครับอีวิสเมย์ตัวกันดูครับกูจะสั่งสอนให้มันรู้ว่าถ้ามันไม่ร่วมมือกับกูมันจะเจอกับอะไรบ้าง I hate Kimmy's Gustong-gusto kita Yung lalaki na yun Gustong-gusto ko yun sa Target the sources in to But dito I hate them Kasi enemy siya Wow Oh my god Ang boyfriend ang pig Pang ano Pang husband ang pig Ang galing ni Ernest Ang galing ni San Diego Eat your breakfast. It's time. Pare niyo, makaisa siya eh, no? มันทำได้ไงวะang taray na kung saan si ano si Sky and then si Sun who's that girl oh I think she is Tok Ang Tok Ang tama ba pronounce it she is มีอะไรหรือเปล่าคะพี่ and this person ให้พี่ไปส่งไหม he isPeach. ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปหาเองได้ขอบคุณนะคะให้พี่ไปส่งเถอะนะไม่ต้องเกรงใจหรอกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยถือไม่เป็นไรผมว่าน้องเขาไม่ได้เกรงใจหรอกพี Thank you.
ทษนะครับพี่แต่พอดีว่าคำพูดของผมเนี่ยมันมีค่ามากกว่าจะพูดแต่คนอย่างพี่อะครับนักก็ปะเตะกันไงโอ้ยโอ้ยตะกะลาวันนี้ปะน้ำมันสิสันโอ้ยเจ็บนะเว้ยไอ้สันพอแล้วโอ้ยแต่มันจะทำร้ายน้อยๆนะครับกูรู้โอ้ยโอ้ยบอยพอก็พอถ้าพี่เขาเป็นไงขึ้นมามึงจะว่าไงวะSo I think, magiging nice na siya kayo ng police guy, di ba? Hoy! Ngayon, naturuan na siya ng leksyon ni San. Siguro magiging best friend na din to ni, ano, ni Sky itong si Peach. What a body, though. I love the body of Sal. Slow. Na-shock si Sky. Ano ba patingin siya sa body niya? Sal. Mong bawa pa ako lang tok tang kamay. Kung may nati rai nga tuk yang, hay kun po fang tuk wan ka. แต่มึงก็ไม่ต้องรายงานทุกเรื่องป่ะถ้าเกิดพ่อกูห้ามมีแฟนขึ้นมามึงจะว่าไงวะผมยอมรับทุกการตัดสินใจของคุณพ่อครับแต่กูไม่ยอมที่กูขอมาเรียนที่กรุงเทพอ่ะเพราะว่ากูต้องการอิสระกูโตแล้วแล้วกูไม่ต้องการให้พ่อมาควบคุมทุกอย่างมึงเข้าใจใช่ไหมผมไม่เข้าใจครับผมรู้แค่ว่าผมต้องทำตามคำสั่งของคุณพ่อทุกอย่างเรื่องอื่นผมไม่สนใจซื่อสัตย์จริงนะมึงเนี่ยนี่พ่อกูเลี้ยงมึงมาด้วยอะไรวะอาหารหมาอะไรไงบุญคุณครับผมก็เป็นแค่เด็กกำพร้าคนหนึ่งที่ไม่มีใครต้องการถ้าไม่ได้คุณพ่อผมคงตายหรือไม่ก็ตกระกำลำบากอยู่ที่ไหนสักแห่งอะไรที่ทดแทนบุญคุณท่านได้ผมจะทำโดยที่ไม่ต้องถามไม่ลองเอาดูมันสานนัตต์อาการโลกาตุกสตูดินยาตามมาเกิง exposure ยังลังเอาสานนัตต์นี่มีนักวางรีแอคชั่นโอ้โหโอ้ my god you're bad guy huhมึงโง่เก่งจริงนะมึงเนี่ยหยุดนิ่งดิวะโอ้โอ้ shit what are you doing Sky ไม่กินอะไรกันหรอกโอ my god ทำไมมึงไม่หลบอ่ะมันเป็นความต้องการของนายน้อยไม่ใช่หรอครับKaya Golden Blood yung title ng kanilang BL series. Ano ba ito si ano? Si Sky? Nakakaloka na ito si Sky. Ganyan siya. Naku, waipik kay ano? Kay San? Kung pa ito pa i-aat na ako na ikap. Sela, tuturay mahan yun, hai. Parang ka na akong sensya sa ginagawa niya. Oh. Who is the person? Oh my god. Siguro yun yung taong taong na yung inimis nila dito. Tinimba nila si San.
Oligabaldor. เสียศักดิ์ส่งคุณมาใช่ไหมดีป่ะมัสมากลิงซิสันกับซาซายะใครนะซิสันผมขอดูโทรศัพท์เครื่องนั้นหน่อยเฮ้ยสกายไปHiding from sight. Holy. ไปไหนครับนายน้อยฮัลโหลครับป้าวไม่ได้จะไปไหนเลยคุณเป็นพี่รุ่นเหรอไอ้ซานปอยปอยกูเฮ้ยทำไมของมึงวะผมจะไม่ยอมให้นายน้อยออกไปไหนเด็ดขาดบ้าวกูมาแล้วดีบ้าคือแอลเลนนี่อันนี้ไม่ใช่นักโทษนะเว้ยนายน้อยไม่ใช่นักโทษครับแต่ความปลอดภัยของนายน้อยอยู่ในความรับผิดชอบของผมนี่บ้าเดี๋ยวมีจุดที่จะตายด้วยนะไปโผล่ไปโผล่เข้าใจผมด้วยนะครับกูเล็กแต่มันก็สิ้นสกายนะรู้สึกดูมาบ้าบ้าวันนี้ดิบ้าก็สิ้นไม่ปังไอ้สันมึงจำไว้เลยนะulit-ulit siya kayo, son. Ayaw niya, ayaw siya palabasin. Oh my god, nakatakas. Naisahan. Naisahan si Sam. Miss Kai na mga kayo. Oh my god. Oh. หัวใจกูแทบวายเอานะไปตาร่า exposure ปะนังกราบดิปะพี่ครับขอบคุณนะครับพี่อันนี้ผมให้เลยนะเสื้อแพงมากดูดีนะพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวคืนเนี้ยป่าสกายเลี้ยงเหล้าเองนะเพราะราตรีเนี้ยรอพวกเราอยู่ไป
party party let's party party นะโทษทีนะครับพี่แต่พอดีวันนี้พวกผมมาด้วยกันนะแล้วก็อีกอย่างคืนนี้ผมอยากเองอยู่แล้วงานโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับถ้ามีไม่คิดว่ามันจะเป็นประตูของมึงกับเราเนี่ยโอ้ bitch พวกมึงมีเรื่องอะไรกันตัวบัตรมีปัญหาอะไรกับรุ่นน้องกูสุลิกซี่บ้าป่ะว่าไงมีมาสมาลักอีปังไงอีสักกะตะวันกับพีชีโน This is the end of the episode 1 of Golden Blood Dessert. So ayan nga guys, no, napanood nga natin guys ang first ever episode 1 ng Golden Blood the series. First episode pa lang, pasabog na kaagad, ma-action na kaagad guys. Kitang-kita naman natin kanina si San, di ba? First episode at saka opening pa lang ng kanilang first episode. And thank God, di ba? At least, di ba, napaghandaan ng father ni Sky kung saan, di ba, akunan or akuhaan itong si Sky ng bodyguard. And tama talaga yung hinala niya na babalikan siya ng mga kahaway niya, especially yung enemies na yun. At saka, my God, nakakaloka, yung enemies dito sa Golden Blood the series, guys, ay isa sa mga cast or supporting role dun sa Tarnte the series season 2. Yun yung stepfather ni type doon, kung naalala nyo pa yun guys. And of course napanood nyo yung Tarnte the series, siya yung stepfather doon ni type. And of course dito enemies siya, so I hate them. Alam nyo naman, basta enemies, syempre hindi natin mamahalin yan. gustong-gusto ko yung characters niya dun sa Tarnte the Series season 2, but dito pasinsyahan na, pero hindi ko siya gusto kasi kalaban siya dito. And yun nga, di ba? So thank God talaga matalino yung father ni Sky na kinuhaan kagad to si Sky ng bodyguard para protektahan yung anak niya. Pero talagang itong si Sky talaga nakakaloka. Oo, talagang makulit na tao. Oo, kaya parang spoiled siya, di ba? Oo, hindi ko lang alam kung bakit siya lumayo sa father niya. Or, di ba, alam na, kanina nakita naman natin, parang iba yung house niya dun sa father niya. So, hindi ko alam kung bakit siya lumayo sa father niya. Baka meron silang mga previous, or hindi pa natin nakikita dito sa Golden Blood, baka nagkaroon sila ng issue. Kaya nga, pero love pa rin nilang isa't isa, di ba? Pinaprotektahan pa rin ng father niya yung si Sky, di ba? Especially ngayon na meron na silang kalaban na lupa talaga. So, nakita natin kanina guys, di ba, hinabol pa nga ni San yung lalaki na talagang tumitingin kay Sky habang magsasayawan sila. I don't know kung ano yung klaseng sayaw na yun. yun si hinabol niyan, di ba? Ang galing talaga ni San pagdating sa sa karate, yung pag-ano ng baril, di ba? Siguro ano niya nila yan, nag-work, acting workshop naman siguro sila pagdating sa ganyan, di ba? Especially for the mga action drama or mga action scene, di ba? So parang inaano nila yan, sila nagpa-practice kung paano yung tamang mga action, especially for paghawak ng totoong, hindi naman siya totoong baril talaga, para siyang ano lang, mga laro-laruan lang din. Pero siyempre kapag mga ganito, mga series, mga movie, kailangan talaga alam mo yung yung tamang paghawak ng isang baril, kahit na isang laruan lang yon. Okay, so yun. So yung last na naman guys, nagkaroon na naman ng trouble itong si Sky kasama si Bank, diba? Talagang ayaw talaga ipaawat itong si Sky, gusto talaga niyang tumakas, natakasan talaga niya si Sun guys, kasi gusto niyang pumunta dun sa bar kung saan nga, diba, naghintay itong dalawang girl. We have si Jono and of course si Tok Tang. Yeah, yung isang girl na yun, yung parang beautiful na mahaba yung hair. Siya si Jono, and of course yung isa naman yung nakilala nila kanina guys, si Tok Tang naman yun. Correct me if I'm wrong kung tama ba yung aking pronunciation dun sa character's name na yun guys. And of course guys, bago tayo mag-end sa ating comment
Of course, ating reaction video for the first ever episode 1 ng Golden Blood. Ang laki ng pinagbago ni Gan na Pat, which is itong si Sky. Kasi una ko siyang nakita, guys, is ano ba tawag nun? Anong mga nakalimutan ko, guys? Nawala ko sa isip ko kung ano yung title ng nakita ko. Una kong nakita itong si Gan na Pat or si Sky sa Love by Chance, and of course yung season 2 ng Love by Chance. Iba yung ano niya. Alam naman natin na supporting role lang dun si Gan na Pat dun sa Love by Chance. And now, binigyan siya ng pagkakataon talaga na magbida niya, magbida sa sarili niyang BL series. And talaga, prove it. Talagang pinag-ano talaga niya, guys. Pinuprove talaga sa atin itong si Gan na Pat na talagang deserve niya na magkaroon ng sariling BL series. And look, diba? Ang ganda ng kanyang BL series at saka nag-improve yung kanyang acting skills, diba? Oo. Ipagkumpara niyo po yung Love by Chance Season 1 and Season 2 and then dito sa kanyang new BL series na Golden Blood. Malaki yung pinagbago niya pagdating sa kanyang acting skills. Yun. So, yun yung una ko siyang nakita. Hindi ko masyado siyang gusto dun sa... Ako personally talaga, I am honest to myself. Hindi ko masyado gusto siya dun sa Love by Chance Season 1 and Season 2. But now, dito sa Golden Blood series, ang gusto ko na yung ano niya, yung katauhan ni Gan na Pat or ni Sky. Oo. Kasi ang galing niyang umacting, guys, pagdating sa... pagiging masungit, makulit, 'di ba? Yung funny, 'di ba ganun? Yung mga ganyan, mga funny moments dito sa sa Golden Blood. Ang galing niya in fairness, and total package na din siya, 'di ba? Kahit na yung pangangatawa ni Sky hindi katulad sa pangangatawa ni San, kasi alam naman natin yung katawa ni San sa talagang as in na maskulado talaga siya at saka ang galing talaga, ang ganda, ang kinis, ang puti, perfect talaga yung katawa ni San. So magkaiba yung katawa ni San at saka ni Sky. So alam naman natin na payat itong si Sky kaysa kay San, diba? So pero total package pa rin, andun pa rin yung kagapuhan niya. Cute, oo. Andun pa rin. Tapos, ang galing pang umacting. Ganun, oo. So, saan pa kayo? Diba? Dito na. And, of course, parang ano lang siya, guys. Pinalitan niya lang itong Lovely Writer the Series. Kasi, naalala ko, yung Lovely Writer the Series ay napapanood natin siya. Ganun ding oras. Around 1:15 a.m. dito sa Pilipinas. So, parang pinalitan na din niya si Lovely Writer itong si Golden Blood. O, diba? In fairness. So, abangan natin, guys, sa susunod na episode nila next week, Wednesday, doon sa Thailand. Mapapanood nyo po sa Thailand. Kung nandun ka po sa Thailand, Wednesday po sa inyo. Pero kung dito ka sa Pilipinas, ay mapapanood nyo po ang Golden Blood, the series, episode 2, Thursday, early morning, around 1:15 a.m. Exclusive po sa isang application na WeTV app. Again, kung wala pa po kayong WeTV app, mag-download na po kayo. Oo. And of course, panoorin po natin ng free. Free naman po siya panoorin. Hindi mo na kailangan i-VIP account mo. Yung account mo dun sa WeTV. Free nyo naman po mapapanood yung Golden Blood. Ang kanilang mga previous episode and of course, kanilang fresh episode. Okay? So, kita-kita na naman tayo sa sunod na Thursday, guys, for another reaction video for the Golden Blood the Series episode 2. Thank you so much for watching, guys. God bless everyone. And of course, don't forget to like, comment, share, subscribe sa aking YouTube channel. And of course, isama nyo na rin po ang notification bell para updated kayo or ma-notify kayo sa sunod kong mga reaction video. God bless and thank you so much for watching. I love you all. Bye-bye!